เรียนรู้ว่าต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราของเนี่ยแต่ที่ว่าเราคือก่อนอื่นครับผมขออนุญาตแนะนำทีมงานสำหรับเพื่อนใหม่นะครับท่านแรกครับคุณแพทย์รังสรรค์ชินวัตรครับนะครับผมนายแพทย์ชนนั่นสีแก้วครับผมนะครับเพื่อนใหม่คุณประเสริฐจันทรุ่งทองครับได้เห็นครับเพื่อนใหม่ครับคุณนัทรุ่งแสงเกลือครับผู้ในการข้อมูลเพื่อนใหม่คุณมาข้าวกาดูครับสสจังหวัดภูเก็ตครับคุณวัชรพงศ์ครับท่านที่2ครับขออนุญาตครับคุณสอนธรรมครับท่านที่3ครับคุณอาวุธเชษฐ์ครับและที่เหลือครับทีมงานทุกท่านขอสัญญาณครับผู้ชอบพื้นที่ภาคใต้ครับคุณหมอประสิทธิ์ครับโฆษกประเทศไทยครับคุณวิรัตน์นะครับพี่อิ่มครับสวัสดีครับผมชื่อชัยงานนะครับเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงานะครับในวาระที่ผมดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการร่วมงานที่ส่วนจังหวัดพังงานะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับแล้วก็กล่าวยินดีต้อนรับนะครับที่ทางพรรคเพื่อไทยนะครับได้มีโอกาสนะครับได้ไปเยี่ยมเยียนจังหวัดพังงาและภูเก็ตนะครับในส่วนของภาคเอกชนนะครับก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้แชร์นะครับในส่วนของข้อจำกัดหรือปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคหรือฟูผักดันในการทำเศรษฐกิจของเรามันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของโดยเฉพาะเนี่ยในส่วนงานเนี่ยเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบนะครับเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพป้อนเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับได้พี่กิตมาได้มาจะให้ลงคุณอิงค่ะมีความเห็นจากสบวันชัยมาอีกแล้วว่าแคนดิเดตตัวจริงของพรรคเพื่อไทยมีอักษรย่อสอเสืออย่าหัวเราะก่อนสิคือใครอะคะคือใครอ่ะไม่เข้าใจว่าอักษรย่อมาว่าเป็นสื่อแล้วฝากขออักษรตัวต่อไปด้วยแล้วกันค่ะไม่ทราบจริงอันนี้ก็เพิ่งได้ยินมาก็ไม่ทราบเลยค่ะสอเสืออะไรนะสอเสือเห็นเขาใบ้อีกว่าสอเสือตัวใหญ่ใช่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีในพรรคก็ทายว่าคุณสุรเกียรติเสถียรไทยหรือเปล่าอืมค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ได้คุยด้วยค่ะไม่ใช่ค่ะคุณสุรเกียรติได้เข้ามาพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยบ้างไหมครับไม่เลยค่ะไม่ได้คุยเลยค่ะแล้วมองว่าการโยนประเด็นแบบนี้ครับเป็นการบริไซเพื่อไทยไหมครับเพราะตอนนี้เราคันดิเดตที่เราเห็นชัดๆคือ2คนแล้วคนที่3ก็อาจจะเป็นนายแพทย์ชนน่านอะไรเงี้ยฮะก็การโยนมาแบบนี้เป็นการทำให้เกิดแรงกระเพื่อมภายในพรรคไหมครับอีกว่าจริงๆก็เกิดกระแสในทุกๆด้านอยู่แล้วนะคะไม่ว่าเพื่อไทยจะหาเสียงแบบแลนสไลด์จะจับมือจะอะไรก็ตอนนี้ก็มีกระแสมาเรื่อยๆซึ่งไม่เป็นไรค่ะเราจุดยืนเรามั่นคงเราก็ยังเดินหน้าหาเสียงกับพี่น้องต่อไปยื่นนโยบายสู่มือประชาชนสัญญาว่าจะทำได้อันนั้นคือจุดยืนแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพื่อไทยเลือกคนที่มีคุณภาพที่สุดให้กับประชาชนแน่นอนแล้วคนที่3จะเป็นคนในพรรคคนในพรรคหรือคนนอกพรรคคะคนที่3เดี๋ยวถึงเวลาบอกแน่นอนมีคนจตุพรนี่ก็มีคนบอกว่าท้ายที่สุดแล้วคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยอาจจะถูกหลอกว่าให้เป็นแคนดิเดตนายกและแท้อีกอินถูกหรอกอะไรเงี้ยอ๋อพูดไปถึงขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยคนในพรรคอิงรักกันนะคนในพรรคอิงรักกันมากไม่มีใครหลอกอิงแล้วอิงก็ไม่ได้หลอกใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องเห็นด้วยกันก่อนแล้วก็บอกประชาชนบอกสื่อนะคะอันนั้นไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของความขัดแย้งอิงเข้ามาเนี่ยอิงรู้สึกเลยว่าอิงรู้สึกว่าอิงชอบที่พรรคอิงเป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอนค่ะอาจจะเรื่องมีคนย้ายพรรคอะไรนั้นเป็นเรื่องprocess ปกติของการเมืองของพรรคการเมืองนะคะแต่ว่าที่ทำงานกันอยู่ที่เห็นหน้ากันอยู่เนี่ยคุยกันตลอดนะคะผมเสริมเรื่องบอนไซบอนไซคนในพรรคหรือเปล่าเนี่ยนะที่ปล่อยชื่อตัวย่อมาสอเสือเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการบอนไซแล้วนะครับเพราะว่ากระบวนการขั้นตอนการพิจารณาแคนดิเดตของพรรคเราเนี่ยเรามีคณะกรรมการเรามีเป้าหมายที่ชัดทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนครับ
ไม่เกี่ยวผมเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นเพราะว่าไม่มีข้อบังคับใดที่เขียนไว้ไม่มีกฎหมายใดที่บันทึกไว้นะครับไม่เหมือนพรรคอื่นเขาเขียนไม่ได้ข้อบังคับเลยว่าหัวหน้าพรรคเขาเนี่ยจะต้องเป็นแคนดิเดตอันนี้เขาเขียนไว้แต่ของเราเนี่ยเราเปิดว่างเปิดโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ถือเป็นการมอนไซจะเป็นการหาสิ่งที่ดีที่สุดครับให้กับน้องประชาชนตอนนี้การสุพรมีกระทบกับแลนด์สไลด์ของเพื่อนอย่างที่ได้เคยเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับเราเชื่อว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภารกิจที่เรากำลังดำเนินการกันอยู่และจุดยืนของพรรคเพื่อไทยก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ตอบโต้หรือสร้างพื้นที่โต้แย้งในกรณีนี้แต่อย่างใดเรากำลังเดินหน้าที่จะนำเสนอนโยบายอีกชุดซึ่งเป็นชุดสำคัญหลังมีการยุบสภาส่วนความเคลื่อนไหวของแต่ละคนขณะนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลและก็เป็นวิจารณญาณของประชาชนเราเชื่อว่าพี่น้องผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็ยังคงมั่นคงกับพรรคเช่นเดิมครับแต่ตอนนี้จบหรือยังการสนับสนุนคนที่3ครับจะถือว่าจบไหมก็ยังตอบว่ายังไม่จบ 100% เนี่ยนะครับก็อยู่ในกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาชื่อเราก็ยังไม่ได้ผ่านกบเลย ทุกคนเดากันว่าอิงคาดเดากันว่าอิงแน่นอนถูกไหมคะแต่อันนี้ยังไม่ได้ผ่านพักยังไม่ได้ประกาศเลยจบก็ต้องเข้าสู่กระบวนการขั้นสุดท้ายกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบกรณีมาวันนี้ภูเก็ตพังงากระบี่มีความคาดหวังอย่างไรบ้างครับโหเราตั้งใจมากๆนะคะที่จะมาถามหนุ่มใต้ไหมเราตั้งใจจะมาเพราะว่าเราอยากจะมาภาคใต้อีกครั้งเพราะว่าภาคใต้เนี่ยค่อนข้างไกลจากกรุงเทพหน่อยแล้วก็เรื่องการท้องของอิงด้วยนะคะเดี๋ยวจะเดินทางไม่ได้ก็เลือกมาภาคใต้ก่อนเลยเพราะว่าไกลหน่อยนะคะเราก็ตั้งใจจะมาสื่อสารนโยบายมาบอกพี่น้องว่าเรามองเห็นปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้พี่น้องชาวภาคใต้เนี่ยให้โอกาสพรรคเพื่อไทยนะคะได้มีส.ส.จะได้ผลักดันนโยบายต่างๆเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดจริงๆให้กับพี่น้องชาวภาคใต้มีนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีแน่นอนค่ะเดี๋ยวเย็นนี้จะปราศัยให้รบกวนติดตามนิดนึงค่ะคุณอิงคะล่าสุดนิด้าโพมีการสำรวจความเห็นของคนโคราชสนับสนุนคุณอิงเป็นนายกเลยโอ้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเพราะว่าอันนี้นี่เป็นกำลังใจจริงๆอันนี้เวลาโพออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคหรือบันอิงนะอิงมองว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะอิงรู้สึกว่ายังไงก็คือพรรคเพื่อไทยอ่ะอิงมั่นใจว่าถ้าเป็นแค่อิงเราไม่มีนโยบายดีๆสนับสนุนเนี่ยก็ไม่มีใครสนับสนุนอิงอะค่ะคุณอิงพร้อมไหมคะเพราะประชาชนก็สนับสนุนเชียร์ให้นั่งนายกแล้วเราจะรอดูนะเราจะรอดูว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนและประเทศชาติขอการเมืองเนี่ยถ้าเราลดความเป็นตัวเองกันคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเอาประชาชนกับประเทศชาติมาก่อนอิงว่านั้นคือสิ่งสำคัญแรกมาเนี่ยส่งมาก่อนกันในพักแต่ว่าเรายังไม่ได้คอนเฟิร์มเลยไม่แน่ใจแล้วเสร็จก็ข่าวลงท่านต้องเสียที่เสียตรงระหว่างทางพอดีคืออยู่ระหว่างท่านเดินทางจากสุรินทร์เข้ากรุงเทพนะครับแล้วก็ระหว่างเดินทางเนี่ยท่านมีอาการหายใจไม่ออกที่ถึงบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพอดีเป็นเขตเลือกตั้งผมพอดีก็ได้ไปเข้าที่โรงพยาบาลสีคิ้วแล้วก็เวลาประมาณเที่ยงของวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้ปรากฏว่าหยุดหายใจแล้วก็มีการปั๊มขึ้นมาปั๊มให้หายใจถึงโรงพยาบาลแล้วด้วยใช่ไหมคะถึงโรงพยาบาลแล้วครับหลังจากนั้นก็พยายามปั๊มก็ขึ้นมาพักหนึ่งแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วท่านก็จากพวกเราไปนะครับท่านเป็นนักการเมืองคุณภาพแล้วก็ต้องเรียนว่าเป็นส.ส.ขวัญใจของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ใช่ครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านทำประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวสุรินทร์เนี่ยอย่างมากนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าการสูญเสียบุคลากรที่มีค่าของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านมีเรื่องความดันเป็นโรคหัวใจล้มเหลวหัวใจวายแล้วก็น้ำท่วมปอดนะแล้วก็ท่านก็มีอาการความดันปกติอยู่แล้วนะครับความดันสูงยังไม่ถึงขั้นการวางตัวนะครับเนื่องจากว่าท่านเพิ่งเสียเมื่อวานนี้แล้วก็คงจะต้องพักมีกระบวนการในการสรรหาอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนี้หลังจากจัดแจงงานศพของท่านเสร็จนะครับคงจะได้มีการหารือกับครอบครัวของท่านด้วยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการสรรหาของพักต่อไปนะครับจะให้เครดิตครอบครัวก่อนไหมฮะว่าควรเป็นคนในครอบครัวก่อนอะไรเงี้ยครับจะขอใช้คำว่าปรึกษาครอบครัวท่านดูก่อนนะเนื่องจากว่าท่านก็มีทีมงานการเมืองที่ทำงานให้กับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ขอให้จัดแจงเรื่องงานศพท่านเสร็จเสียก่อนนะครับซึ่งจะเผาในวันเสาร์นี้นะครับก็คงจะได้คุยเรื่องตัวผู้สมัครต่อไป
ครับโอเคล่าสุดคุณวัชระเพชรทองออกมาบอกว่ามีอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปดิวให้สสพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็นัดให้ไปเจอที่สิงคโปร์อันนี้คือยังไงคะถ้าเกิดไม่ทราบเรื่องเลยค่ะไม่นะใช่จริงๆนี่คือต้องยังไงคะต้องถึงขนาดต้องอดีตนายกรัฐมนตรีต้องดิวยกหูดิวเองเลยไหมคะนั่นสินั่นสิมันจะขนาดนั้นเลยเหรอไม่หรอกค่ะการคุยกันเรื่องการย้ายพักอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของอนาคตนะที่ว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็พักตอนนี้พักเราออกไปอยู่พักคนอื่นพักอื่นกับพวกพักเรามีเป็นปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปดิวอะไรกับอดีตนายกค่ะไอ้เนี่ยไม่เกี่ยวผมว่าการปล่อยข่าวแบบนี้เนี่ยเจตนาที่จะพาดพิงใช่ๆคนซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ต้องการให้เกิดผลกระทบทางการเมืองต่อพรรคหรือไม่คือพูดแบบนี้เนี่ยถ้านักร้องได้ยินนักร้องมีงานเลยนะครับไปยื่นร้องต่อได้ทันทีซึ่งมันไม่มีข้อเท็จจริงแล้วก็กระบวนการของพรรคในท่านหัวหน้ายืนอยู่ตรงนี้ท่านเลขายืนอยู่ตรงนี้ถ้าใครจะเข้าพรรคติดต่อ2คนนี้ครับแล้วก็รู้เรื่องสำเร็จของเรสไลด์นี่คิดว่ากี่คนครับสองคนถ้าประชาชนให้ความไว้วางใจเกินครึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดก็ถือว่าเราเดินถึงเป้าหมายแลนสไลด์ครับ